นายกรัฐมนตรีค่ะในการพร้อมคณะนะคะแล้วก็ลงพื้นที่ตรวจการบริการจัดการน้ำค่ะรวมไปถึงเรื่องของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในจังหวัดอุบลราชธานีนะคะโดยก่อนออกเดินทางค่ะท่านนายกก็ได้ให้กำลังใจแล้วก็อวยพรกับทีมฟุตบอลไทยที่จะลงแข่งกับไต้หวันในช่วงเย็นวันนี้ด้วยนะคะโดยที่ผู้สื่อข่าวรายงานภารกิจค่ะของท่านนายกนะคะในการลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีค่ะของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะคะ12พฤศจิกายนค่ะในช่วงเวลา 7:45 นาทีพลเอกประยุทธ์พร้อมด้วยพลอากาศเอกประจินจันตองรองนายกรัฐมนตรีและก็นายสมคิดจาตุศรีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจรวมไปถึงพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายสุวพันธ์ตันยุวัฒนะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพลเอกฉัตรชัยสาลิกัญญะรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายอาคมเติมพิทยาไพศิษฐ์รัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมนางอภิรดีตันตราภรณ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เดินทางจากฝูงเครื่องบินกองการบินศูนย์การเคลื่อนย้ายกองทัพบกดอนเมืองโดยเครื่องบินแอมแบร์บท135มายังท่าอากาศยานทหารกองบินที่21จังหวัดอุบลราชธานีโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีศรีสะเกษยโสธรอำนาจเจริญพร้อมด้วยทหารตำรวจและข้าราชการให้การต้อนรับทำกลางมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดและก่อนที่จะออกเดินทางนะครับท่านนายกรัฐมนตรีก็ให้สัมภาษณ์ว่าการไปครั้งนี้เนี่ยจะไปดูการสร้างความเข้มแข็งของภาคเกษตรนะครับรวมถึงไปพูดสร้างวิสัยทัศน์เกี่ยวกับแนวคิดประชารัฐที่จะก่อให้เกิดความร่วมมือของทุกส่วนของสังคมครับโดยเฉพาะในช่วงเวลาสำคัญที่ประเทศกำลังต้องการความเข้มแข็งทางสังคมนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีเนี่ยยังให้กำลังใจนะครับกับนักฟุตบอลทีมชาติไทยที่จะลงแข่งนะครับเตะกับไต้หวันในวันนี้ว่าขอเป็นกำลังใจกับนักฟุตบอลทีมชาติไทยทุกคนครับให้ประสบชัยชนะรัฐบาลและคนไทยเฝ้ารอวันเวลาแห่งความสุขจากการแข่งขันแต่ท่านก็บอกว่าไม่อยากกดดันนักกีฬามากนะครับเพราะรู้ว่าตอนนี้เนี่ยทุกคนก็กดดันอยู่แล้วจึงขอให้คนไทยทุกคนช่วยกันนะฮะให้กำลังใจแสดงความมีน้ำใจนักกีฬาของคนไทยและแน่นอนว่าโอ้โหคนไทยหลายคนไม่พลาดแมตช์นี้แน่นอนนะครับในช่วงเย็นวันนี้ไปฟังเสียงท่านนายกเป็นนักสำคัญนะคะเพราะว่าเป็นฟุตบอลโลก2018รอบคัดเลือกโซนเอเชียนะคะเขาจะเตะกันที่ราชมังคลาใช่ไหมฮะค่ะเดี๋ยวไปฟังเสียงนายกรัฐมนตรีก่อนครับดูแลความก้าวหน้าของโครงการที่รัฐบาลดำเนินการไปนะจริงๆแล้วก็อยากจะไปทุกที่นะแต่วันนี้ก็ในสิ่งที่เราดำเนินการไปแล้วเนี่ยมันมีหลายอย่างด้วยกันวันนี้ก็จะไปดูถึงความเข้าใจระดับล่างก็วันนี้จะเป็นการแข่งขันฟุตบอลใช่ไหมของไทยกับอะไรไต้หวันก็ขอเป็นกำลังใจให้อีกครั้งนะในนามของคนไทยด้วยนะครับในนามนายกรัฐมนตรีในนามรัฐบาลในนามของประชาชนคนไทยทั้งประเทศก็เฝ้ารอนะวันเวลาแห่งความสุขนะครับแต่ก็ไม่อยากจะกดดันนักกีฬานะก็ปัญหาของในทีมก็มีมากพออยู่แล้วคำว่ามากพอก็คือการเตรียมความพร้อมนะเรื่องการวางแผนในเกมกีฬาเหล่านั้นกดดันเขาอยู่แล้วนะเพราะนั้นผมก็ไม่อยากคนไทยไปกดดันเขาเพิ่มเพียงแต่ว่าช่วยกันให้กำลังใจผลการแข่งขันทุกคนก็อยากให้ชนะทั้งสิ้นนั่นแหละนะซึ่งสำหรับภารกิจในการลงพื้นที่นะคะที่จังหวัดอุบลราชธานีครั้งนี้ในเวลา 9:00 นค่ะท่านนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะจะไปที่บ้านยางกะเดานะคะตำบลท่าเมืองอำเภอดอนมดแดงค่ะเพื่อรับทราบการรายงานและบรรยายสรุปโครงการบริหารจัดการน้ำโครงการสนับสนุนด้านการเกษตรพร้อมกับตรวจเยี่ยมการดำเนินนโยบายการขับเคลื่อนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลในกิจการกองทุนหมู่บ้านโรงสีหมู่บ้านสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงและตลาดประชารัฐด้วยซึ่งหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจคณะของนายกรัฐมนตรีก็จะเดินทางกลับกรุงเทพมหานครในเย็นวันนี้เวลาประมาณ 17:20 นค่ะ